ืบเนื่องจากที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีการเริ่มต้นใช้โครงการคนละครึ่งระยะที่4วงเงิน 34,800 ล้านบาทตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึง30เมษายน2565วงเงินคนละ 1,200 บาทว่านโยบายคนละครึ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มักนำมาอวดอ้างว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนั้นแท้จริงแล้วยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยสะท้อนในทิศทางเดียวกันว่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังทำให้นโยบายนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะในแง่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงการแจกเงินโดยไม่สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเจริญเติบโตต่ำที่สุดในอาเซียนตั้งแต่ก่อนโควิดและช่วงโควิดเศรษฐกิจของประเทศหดตัวมากที่สุดในอาเซียนโดยเฉพาะในปีล่าสุดประเทศไทยมีการฟื้นตัวต่ำที่สุดในอาเซียนสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวต่อแผนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของรัฐบาลโครงการคนละครึ่งผ่านมาแล้ว3เฟสและวันนี้เริ่มต้นเข้าสู่เฟสที่4แต่รัฐก็ยังไม่เรียนรู้ว่าการใช้เงินที่หมดไปกับการแจกไม่ได้ผลไม่ช่วยให้วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแต่ก็ยังหลับหูหลับตาทำไม่คิดจะทบทวนไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปได้หรือไม่หากเลิกแจกเงินแล้วเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ที่เน้นการจ้างงานเน้นการทำให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้ลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุดแข็งแรงที่สุดนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนอีกครั้งอีกทั้งเห็นว่าความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังซ้ำซากวนเวียนอยู่ในอ่างไร้วิสัยทัศน์ไร้แนวคิดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควรพิจารณาตัวเองว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งหรือไม่รวมถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างตัวนายกรัฐมนตรีเองควรพิจารณาตัวเองด้วยว่ายังจะอยู่เป็นภาระสร้างหนี้สินให้ประเทศต่อไปหรือไม่ล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างพูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยมองว่าคำพูดของฟิล์มรัฐภูมิสวนทางกับความจริงโดยสิ้นเชิงอย่างทวิตเตอร์หนึ่งที่ระบุว่าพี่อึ้งไม่รู้ว่าพวกที่คิดว่าโครงการคนละครึ่งไม่ดีจริงกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เขาทำมาจนวันนี้เริ่มเฟส4คนละครึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการจับจ่ายลดภาระค่าครองชีพในช่วงโควิดระบาดโดยเกิดประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วที่ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มึงมีคำอธิบายไหมและอีกทวิตเตอร์ที่ระบุว่าร้านค้าเขาต้องการนะคะมีเงินหมุนเวียนในประเทศมีภาษีไปพัฒนาประเทศคนที่มีความคิดถอยหลังลงคลองคงไม่มีวันเข้าใจถ้าวันๆอยู่แต่ในรูไม่ได้ออกมาดูว่าชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันยังไงคนค้าคนขายลูกค้าเขาแฮปปี้กับการจับจ่ายด้วยคนละครึ่งหรือไม่อย่างไรก็เงียบปากได้นะวันนี้วันดีไม่อยากด่าใครว่าโง่เพราะมันผู้นั้นจะโง่ไปตลอดชีวิตจริงๆขณะที่ทีมข่าวท็อปนิวส์ลงพื้นที่ถนนเทพรักษ์ย่านสะพานใหม่ติดตามบรรยากาศการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการคนละครึ่งเฟส4พบว่าประชาชนได้ทยอยใช้สิทธิ์ใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งแล้วโดยนางสาวสุมิตาจันเพ็ญพนักงานร้านลูกเหรียงข้าวแกงใต้ระบุว่าวันนี้มีลูกค้าใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4ตั้งแต่เช้าทำให้บรรยากาศภายในร้านคึกคักร้านขายดีมากจากปกติที่กว่าจะขายของหมดก็เป็นช่วงบ่าย 3:00 น.คึกคักค่ะขายดีคนก็ใช้คนละครึ่งกันเยอะนะก็เหลือ 70% นะคะมันน้อยลงพอมีคนละครึ่งคนก็เยอะซื้อใส่ถุงเยอะเป็นกับข้าวเยอะต่างกันค่ะคนละครึ่งคนจะเยอะกว่าขายดีกว่าจากที่แรกบางวันก็บ่าย 3 กว่าจะหมดตอนนี้ก็บางทีก็บ่าย 0:00 บ่าย 2 ก็หมดแล้วขณะที่นางจารึกเวชประสิทธิ์ประชาชนทั่วไปกล่าวว่าดีใจที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือผ่านโครงการคนละครึ่งซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระลงได้แม้รอบนี้จะให้เงินเพียง 1,200 บาทแต่ถ้าประหยัดก็สามารถอยู่ได้ก็ดีค่ะมันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะค่ะก็อยากให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งต่อไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกมันดีค่ะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยมองว่าเป็นนโยบายที่ดีที่ใช่ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4โดยจะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4จำนวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565นั้นนายสุภัทรฝูงใหญ่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าการที่ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือให้นั้น
เป็นเรื่องที่ดีและยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วยทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3ได้สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม64ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.23 แสนล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ 26.35 ล้านคนจาก 27.98 ล้านคนใช้สิทธิ์ครบ 4,500 บาทกว่า 10.87 ล้านรายร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมมากสุดคือร้านอาหารเครื่องดื่ม 88,712 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 84,160 ล้านบาทร้านค้าธงฟ้า 36,037 ล้านบาทโดยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะที่4ให้เร็วขึ้นโดยเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันแรกว่าขอเชิญชวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3ที่สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม2564จำนวน 27.98 ล้านคนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะที่4วันนี้วันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการระยะที่4ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565สำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ดังนี้1. กดแถบแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งที่ปรากฏในหน้า G-Wallet ของแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวัน 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระยะที่4โดยกดยอมรับตามเงื่อนไขที่แถบยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ์ทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการระยะที่4ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา 22:59 น.หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งนายธนกรกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกของการกดรับยืนยันและการใช้จ่ายสิทธิโครงการทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า G-Wallet แล้วในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2565จนกว่าจะครบจำนวน1ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่17กุมภาพันธ์2565ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4และผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2จะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงิน200บาทต่อคนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2565ในวันนี้เช่นเดียวกันโดยนำไปซื้อของกับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้โครงการคนละครึ่งเป็นมาตรการที่ครองใจประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้บริโภคร้านค้าแผงลอยได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายประชาชนสามารถวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศรักษากำลังซื้อถือเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจฐานรากต่อไปด้านนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส4ถือว่าคึกคักมากโดยวันที่1กุมภาพันธ์65เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเวลา6นาฬิกาก็มีผู้ใช้สิทธิ์นำไปใช้จ่ายทันทีเนื่องจากประชาชนรอคอยการใช้จ่ายประกอบกับเป็นวันตรุษจีนที่มีคนออกไปเที่ยวและไปใช้จ่ายกันถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศร้านค้าร้านอาหารกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส3เมื่อวันที่31ธันวาคม2564ดังนั้นเชื่อว่าในช่วง3เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน65การใช้จ่ายในประเทศจะกลับมาคึกคักอย่างแน่นอนส่วนกรณีร้านค้าที่ถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีนั้นเมื่อร้านค้าใดที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก็ต้องเสียภาษีเพราะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนายพรชัยเทียรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าณเวลา 16:00 น.ของวันที่1กุมภาพันธ์65เป็นวันแรกของการใช้จ่ายภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส4โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส2และโครงการคนละครึ่งเฟส4พบว่าในการใช้จ่ายรวม 1,132.44 ล้านบาท
จากผู้ใช้สิทธิ์ 5.44 ล้านรายทั้งนี้แบ่งเป็น 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส4มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 2.89 ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวม 573.54 ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส2มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 147,000 รายมียอดการใช้จ่ายรวม 57.66 ล้านบาท 3. โครงการคนละครึ่งเฟส4มีผู้ใช้จ่ายจำนวน 2.4 ล้านรายจากผู้ยืนยันการใช้สิทธิ์ 16.93 ล้านรายโดยมียอดการใช้จ่ายรวม 501.24 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 253.43 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 247.81 ล้านบาท